ีกว่าเข้าข่าวดีกว่าข่าวแรกนะฮะข่าวแรกก็เรานั้นหนึ่งคนนะฉันเจ็บแปลสองชั้นเพมสามชั้นไม่ใช่หมูมาสองชั้นสามชั้นอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้เหรอก็คือข่าวแรกเนี่ยเป็นของเจ้านายนะครับหนุ่มฮอตแล้วก็เป็นของเหล่าสะใภ้มโนนะมาแรงมาแรงมาแรงจริงข่าวแรกเนี่ยคืองานเข้าเลยนะครับโดนดราม่านะครับว่าเฮ้ยอายุแค่เท่านี้เนี่ยทำไมถึงไปโผล่ในผับได้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากทั้งปากลูกแล้วก็ปากพ่อเลยเฮ้ยของปากพ่อเขาก็มีเรื่องดีๆนะจ๊ะแฟนคลับของเจก็เกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตจ้าเพราะคอนเสิร์ต JDNA เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระเบิดความมันได้สมศักดิ์ศรีขาแดนยุค90ตัวพ่อเจเจตรินแถมยังสร้างปรากฏการณ์บัตร 20,000 ที่นั่งขายหมดอย่างรวดเร็วทั้ง2รอบภายในเวลาไม่กี่วันก็เลยตอกย้ำความแรงกันต่อกับ JDNA Extreme ที่เจเขาย้ำชัดว่าไม่ใช่การรีสเตจแต่จะจัดเต็มแดนซ์ให้เวทีสะเทือนกันอีกชุดใหญ่ส่วนเหล่าลูกๆเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรก็ไม่พลาดขึ้นเวทีร่วมแจมแน่นอนการันตีความสนุก 16-17 ธันวาคมนี้อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพราะแค่น้ำจิ้มในงานแถลงข่าวก็มันส์แล้วล่ะค่ะงานนี้คุณพ่อของเหล่าสะใภ้มโนพร้อมลูกชายคนโตเจ้านายจินเจตวัย16ปียังถือโอกาสชี้แจงเมื่อมีภาพเจ้านายอยู่ในผับหนึ่งย่านทองหล่อทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงโดยเจเผยเป็นปกติที่ลูกชายคนนี้จะติดสอยห้อยตามไปดูการทำงานของพ่ออยู่แถมวันนั้นยังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งตนก็ระมัดระวังเรื่องความเหมาะสมตลอดค่ะก็พาไปดูคอนเสิร์ตทุกที่อีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตไม่ว่าจะในโรงแรมหรือว่าในกลางแจ้งหรือเวทีใหญ่ๆสิ่งที่เขาไปก็จะไปดูว่าเราทำงานยังไงทั้งหน้าทั้งหลังเขาต้องรู้ทุกอย่างทั้งแต่ในห้องอัดหรือข้างนอกหรืออะไรต่างๆแต่วันนั้นเนี่ยเจ้านายเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปในผับคือไม่ได้ก้าวไปอาณาเขตของผับทุกครั้งก็คือจะให้เข้าไปเหมือนเป็นแบ็กสเตจคืออยู่ตรงไอ้ซอกหลังเวทีนึกออกไหมแล้วเขาก็จะมาดูอย่างพี่ๆเขาบอกว่าเจ้านายอยากจะเข้ามากินข้าวไหมเข้าไปข้างในไหมอะไรเงี้ยไม่ครับมันไม่ถูกกฎหมายครับใช่ใช่เราก็ไม่ทำอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็อาจจะมีพี่ๆบางคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วอาจจะติดบรรยากาศข้างหลังเขาเจ้านายละเอียดเหมือนยิ่งกว่าผมอีกใช่เขาจะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้พ่ออะไรก็มีอย่างวันนั้นที่คนมาขอถ่ายรูปจะดึงเข้าไปเขาไม่เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ใช่นี่มันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกของเราอยู่แล้วทำให้น้องไม่สามารถรับงานในผับในบ้านแล้วไม่รับอยู่แล้วถึงว่ารับตอนนี้ยังผมว่าคงไม่เหมาะเพราะเพลงเจ้านายคนละชั้นไปในผับบาร์มันไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาส่วนหลังจากนี้จะสั่งห้ามถ่ายรูปลูกชายในสถานที่เหล่านั้นเพื่อตัดปัญหาหรือไม่เจบอกว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเข้าใจดีว่าเมื่อคนชื่นชอบก็ต้องอยากถ่ายรูปอยู่แล้วละค่ะนะเพลงอ๋อเพลงคนละชั้นที่ร้องอยู่ของเจ้านายเหรอของเจ้านายอ๋อฉันก็สงสัยทำไมนึกว่าของพ่อเจเหรอไม่รู้คือแบบไม่เคยได้ยินเพลงนี้แต่บอกว่าฉันคงแก่จริงอะไรจริงแบบทำไมมาร้องเพลงนี้แล้วเพลงใครวะอ๋อรู้ละโอเค